ซึ่งเมื่อวันที่ผ่านมาเหล่าคนบันเทิงก็ทยอยออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสกกันตั้งแต่เช้าหลังจากลงคะแนนเลือกเสร็จแล้วก็เลยเปิดใจและก็ฝากถึงผู้ว่าราชการช่วยกันแก้ไขปัญหากรุงเทพที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีและก็มีความสงบสุขและหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสาวซุปตาอย่างเบลล่าราณีซึ่งงานนี้ก็ไม่พลาดที่จะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองและก็หลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วนั้นเบลล่าก็ได้ให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนที่ไปรอต้อนรับทําข่าวโดยที่ในคลิปนี้สาวเบลล่านั้นก็ได้ถูกนักข่าวถาม1คําถามขึ้นมาว่าเลือกใครก็บอกอักษรย่อก็ได้เบลล่าก็ได้แต่ยิ้มแต่ในจังหวะเดียวกันนั้นแจ็คเกอร์ลินก็ได้พูดว่าถามไม่ได้เพราะว่าผิดกฎหมายซึ่งงานนี้ก็เลยทําให้สาวเบลล่านั้นถึงขั้นที่ไปไม่เป็นเลยทีเดียว